สวัสดีค่ะมาพบกับพี่มุกอีกแล้วนะคะในช่อง Mookie Moon Girl ค่ะนะคะเมื่อกี้เสร็จ Daily Love Notes ไปวันนี้ก็ทำอีกคลิปหนึ่งต่อเลยค่ะจะเป็น Daily Feelings and Words from Your Beloved Ones นะคะความรักความรู้สึกจากเขาถึงคุณวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างมีให้เลือก3กองนะคะเมื่อกี้เริ่มนอจาก Dragon Ball อ่ะ Daily Feeling and Words ขอเป็นจากโคนันละกันกองแรกนะคะนี่จะเป็นเป็น Black Guy ละกันเนาะนะคะเป็นคนร้ายในเรื่องโคนันไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงอ้วนผอมก็จะแบบว่าถ้าใครเคยดูโคนันเนาะจะต้องเป็นเจ้าตัวดำๆตลอดเลยนะคะนะกองที่สองขวัญใจพี่มูคุณอากาอิชิจิค่ะ FBI หนุ่มนะคะและกองที่สามเอโดงาวะโคนันนะคะทำใจให้สบายเนาะไม่ซีเรียสนะคะไม่เครียดใดๆนะคะพอสไว้ก่อนก็ได้นะคะเลือกนะคะสัญลักษณ์ที่เรารู้สึกว่าดึงดูดสายตานะคะไม่ต้องใช้ตรรกะไม่ต้องใช้เหตุผลใดๆทั้งสิ้นเนาะและเดียวนะคะมาดูคำตอบที่ time stamp นะคะพี่มูจะทำ time stamp ไว้ให้นะคะและเดี๋ยวมาดูกันค่ะใครที่เลือกกองที่หนึ่งบ้างคะนี่เจ้าตัวคนได้ black man สีดำนี้นะคะมาดูดีกว่าเนาะนะคะ daily feelings and words นะคะจากเขาถึงคุณมีอะไรบ้างเนาะ I'll be back to love you again เขาบอกว่าเขาจะกลับมาเพื่อรักเราอีกครั้งค่ะแสดงว่าจากกันไปห่างกันไปและจะกลับมาเพื่อจะรักอีกครั้งเนาะแต่ว่า unawake นะคะคือตอนนี้จริงๆน่ะเขาก็รู้นะว่าเรานะคะสำคัญกับเขามากแค่ไหนเพียงแต่ว่าเขาอาจจะต้องมันอาจจะมีความสับสนบางอย่างนะคะที่เขายังไม่พร้อมที่จะกลับมาคือเขาอาจจะต้องใช้เวลาอาจจะด้วยอีโก้บางอย่างหรืออะไรบางอย่างที่ถ้าเกิดว่าเราเคยมีปัญหากันอีโก้บางอย่างที่มันค้านใจที่ทำให้เขายังไม่ยอมรับที่พร้อมจะกลับมาที่จะต้องกลับมาเพื่อที่บอกว่าเออยอมรับว่าครั้งหนึ่งความสัมพันธ์เนี่ยที่มันอาจจะสะดุดอ่ะเป็นเพราะตัวเขาแต่มองว่าเขาจะอยากจะกลับมาเพื่อจะได้รักเราอีกครั้งนะคะ I'm trying to do the honorable thingนะคะตอนนี้เขาอาจจะพยายามพัฒนาตัวเองเพื่อคุณค่าสร้างเกียรติยศศักดิ์ศรีให้กับชีวิตเองอยู่เช่นอาจจะโฟกัสที่หน้าที่การงานความรับผิดชอบต่างๆหรืออีกในหนึ่งนะคะถ้าเขาอยากจะกลับมาเนี่ยเขาต้องกลับมาในเวอร์ชันที่แบบเขาต้องให้เกียรติตัวเองก่อนมากพอนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาจะต้องแบบไม่รู้สึกเฟลกับตัวเองในสิ่งที่เขาอาจจะเคยทำลงไปอ่ะเออและเพื่อที่เขาจะกลับมาให้เกียรติเราอีกครั้งเนาะเพราะใบเนี้ย dress of alchemy นะคะคือเขาจะต้อง release your power เขาจะต้องปล่อยพลังไม่ใช่พลังขึ้นเตานะแน่ตลกนะคะสร้างพลังตัวเองเพื่อที่จะทำออกมาได้อย่างมั่นใจอย่างคนที่มีกำลังหรือความมั่นใจอีกครั้งนึงเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะและ I'm craving for the day that our bodies, hearts, minds, and souls will be merged together like an eternal flame เขายังมีความต้องการในตัวเราอย่างร้าวร้อน eternal flameนะคะยังปรารถนามองว่ายังมีแพชชั่นค่ะและรอนะคะและหวังในวันที่จะได้ทั้ง
กายใจนะคะจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยที่จะได้กลับมาหลอมรวมกันเพราะอะไรรู้ไหมเขาอยากจะกลับมาดูแลเราค่ะอีกครั้งหนึ่งแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยณเวลาเนี่ยโหมดเนี่ยจุดเนี่ยตัวเขาเองอะค่ะเขาต้องโปรเทคดูแลจิตใจหรือความรู้สึกตัวเองให้ได้ก่อนนะก่อนที่เขาจะกล้าหรือจะพูดอีกในหนึ่งก็คือมีปัญญาหรือมีน้ำหนักเข้ามาโปรเทคหรือมาดูแลเราที่จะพร้อมโปรเทคโอบกอดโอบอุ้มเราอีกครั้งนะคะอย่างที่บอกว่าไม่ให้ยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมเนาะเหมือนพ่อแม่ที่ดูแลลูกอะที่จะต้องมอบสิ่งดีๆอะค่ะแต่ตัวเขาต้องดูแลตัวเองก่อนที่จะมีปัญญามาดูแลใครขอใช้คำนี้ได้ไหมก็จริงแหละเพราะว่าถ้าตัวเองยังไม่มีปัญญาดูแลใครอะแล้วจะมาดูแลคนอื่นได้ไงจริงไหมถูกไหมค่ะเขาก็คิดอย่างนี้แหละI'm still trying to find myself บางทีเจ้าตัวก็อาจจะงุนงงเป๊ะยังสับสนและยังหาตัวเองไม่เจออยู่นะนะคะExtremes ทั้งที่จริงๆอ่ะมันมีเรื่องของเราที่ทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาแล้วแบบมันมีความร้อนรุ่มร้อนรนในใจแต่บางทีอ่ะเขาก็จัดการไม่ถูกเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะจัดวางอารมณ์ตรงเนี้ยยังไงดีนะคะมันยังมีความสับสนนะคะแต่มันมีความปรารถนานะในตัวเราแล้วบางทีอ่ะปรารถนาแบบที่มีแพชชั่นอ่ะแล้วบางทีเขาก็จัดการกับอารมณ์ตัวเองไม่ได้เช่นกันนะเผลอๆนะหัวร้อนกับตัวเองด้วยซ้ำไปทำตัวไม่ถูกนะคะถ้าตอนนี้ไพ่เนาะอยากจะแนะนำคนที่เลิกกันที่หนึ่งยังไงบ้าง Stars นะคะเดินไปข้างหน้าค่ะเนาะถึงแม้จะมีความมืดแต่มันยังมีแสงดาวที่สว่างสวยนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังในการใช้ชีวิตเนาะนะคะมุ่งกล้าที่จะเดินไปหาความสำเร็จนะคะจริงๆสิ่งดีๆยังมีเราอยู่ยังมีอะไรที่รอเราอยู่นะคะยังมีให้เราคว้าอยู่นะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเจออะไรมาเยอะเรารู้สึกว่า give up fail หรือหมดหวังกลางคืนที่มันมืดน่ะเรายังเห็นแสงดาวเลยถูกไหมนะคะทีเนี้ยดึงชีวิตตัวเองนะคะเนาะให้มันแบบดึงความหวังความตั้งใจที่จะไปถึงดวงดาวกลับมาก่อนนะคะไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามเรามาดูกองที่สองกันค่ะคุณอากาอิชุยจินะคะชายในดวงใจของใครหลายคนคุณอากาอิไม่ใช่คนที่เลือกกองนี้เขาบอกเราว่า you are my เรายังเป็นของเขาอยู่จริงหรอคนเลือกกองนี้ถามย้อนค้านฉันไม่จริงใช่ไหมเขาบอกว่าเราเป็นของเขาค่ะ destruction นะถึงแม้เรื่องของเรานะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันความกระทบบางอย่างหรือความบางอย่างความพังบางอย่างที่มันอาจจะเปลี่ยนแปลงกระทันหันแต่มองว่าเขาก็อยากจะเข้ามาหาเราอย่างกระทันหันเหมือนกันนะเพื่อมาโชว์ว่า Hello you เธอน่ะยังเป็นของฉันอยู่นะI need to go my own way forwardแต่เพียงแต่ว่าก่อนหน้าที่เขาจะดึงเรากลับไปเป็นของเขาเนี่ยค่ะเขาบอกว่าตอนนี้เขาจำเป็นต้องไปทำทางของเขาก่อนอาจจะไปหาคอมฟอร์ตโซนไปหาพื้นที่ของตัวเองก่อนเพื่อที่จะดูแลตัวเองก่อนหรือแม้กระทั่งไปจัดการชีวิตของตัวเองก่อนนะคะ Death and the Maiden นะคะinvasion boundaries violent dominance คือก่อนหน้านี้คนที่เลือกกองเนี่ยทางฝั่งเขาเนี่ยหรือเราเนี่ยมันอาจจะมีการแทรกแซงมันอาจจะมีการลุกล้ำนะคะชีวิตของกันและกันมากเกินไป
พื้นที่ของกันและกันมากเกินไปจนบางทีเนี่ยเนาะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะอึดอัดฉะนั้นก็อาจจึงต้องแบบขอพื้นที่ให้เขาก่อนนะคะเพื่อให้เขาไปจัดการชีวิตเพื่อหลีกพ้นสถานการณ์บางอย่างที่มันดูน่าอึดอัดใจก่อนหน้านี้ก่อนนะคะและ I don't care what others might say about us. I'm sure our days will come at the divine time. เขาไม่ได้แคร์หรอกค่ะว่าใครจะพูดเรื่องของเรายังไงเขามั่นใจว่าสักวันเรื่องของเราอ่ะมันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนไปทิศทางที่ดีในช่วงเวลาที่เหมาะสมบางทีอ่ะเขาอาจจะรู้นะว่าความสัมพันธ์เรากับเขาเนี่ยมันอาจจะมีแบบก็สิบเกิร์ลพูดเยอะแต่เขาก็ไม่ได้แคร์ค่ะเพียงแต่ว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้เขาต้องห่างออกไปเนี่ยอาจจะเป็นการแทรกแซงกันและกันในความสัมพันธ์หรือการที่เข้าไปก้าวไก่กันและกันในความสัมพันธ์จนเขารู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันอึดอัดจึงต้องดึงกลับมาก่อนเนาะแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะยินแอนยางเขาอยากจะปรับเปลี่ยนค่ะกลับมานะคะปรับความสัมพันธ์เนี้ยให้มันมีสมดุลมากขึ้นนะคะให้มันบาลานซ์มากขึ้นแต่ก่อนที่จะกลับมาสู่เวลาที่มันเป็น divine time เนี่ยเขาอยากจะขอปรับกายปรับใจก่อนปรับสมดุลบาลานซ์เองก่อนที่จะมาบาลานซ์ความสัมพันธ์นี้ให้ได้นะคะ It all comes down to timing เห็นปะคล้ายๆใบนี้เลยอ่ะนะคะรอเวลาค่ะที่จะกลับมาในช่วงเวลาที่มันจะเหมาะสมนะคะเพราะ trust นะคะเขายังเชื่อมั่นในตัวเราเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้แต่ตอนนี้ค่ะเขาจะต้องดึงความเชื่อมั่นในตัวเองกลับมาก่อนนะคะก่อนจะถึงเวลาที่เหมาะสมในการที่จะได้กลับมาเจอหรือหากันเนาะนะคะและไพ่อยากจะแนะนำอะไรคนกองนี้บ้างคะ Mountain คือมันก็อาจจะเป็นบททดสอบนะคะมันอาจจะเป็นอุปสรรคที่เข้ามาเจอเราขอให้เราคิดว่า challenge บางอย่างที่เกิดขึ้นน่ะมันก็แค่บททดสอบนะคะที่ให้เรากล้าที่จะเดินไปข้างหน้ากล้าที่จะเผชิญหน้าและฝ่าฟันแก้ปัญหาอย่างคนที่มีสติเพื่อพิชิตไปถึงเป้าหมายนะคะนะอีกในหนึ่งนะคะไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสะดุดนะคะอย่าได้กลัวค่ะอย่าทำให้เรารู้สึกเฟลหรือน้อยถ้ามีชีวิตตัวเองที่จะต้องใช้ซะนะคะเดินอย่างมุ่งมั่นตั้งใจถึงจะมีความยากบ้างนะคะแต่เราต้องยืนเหนือเพื่อที่จะประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองนะคะไป pending กับการที่มีอยู่ของใครบางคนด้วยนะเนาะเดินนะคะเดินไปข้างหน้าแล้วต้องไปยืนอยู่จุดสูงสุดให้ได้นะคะแล้วมาดูการที่3ค่ะโคนันคุงเอดูงาวาโคนันนะคะเอามาดูดีกว่าอุ๊ยอย่าร่วงสิจ้าโคนันเอามาเขาอยากจะบอกอะไรเนาะ daily feelings นะคะ and words if it's meant to be it will be baby just let it be ถ้ามันจะใช่นะคะมันก็จะใช่เองที่รักบางทีเราอาจจะต้องปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนะ deceptionคือมองว่าตอนนี้ทั้งเราและเขาอะค่ะอาจจะเลือกที่จะปิดบังซ่อนเร้นอยู่นะคะไม่เปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงจากใจนะคะมีการไม่พูดจากใจมีการใส่หน้ากากเข้าหากันอาจจะด้วยอะไรบางอย่างความรู้สึกบางอย่างที่มันอันเคลียร์ไม่ว่าทั้งฝั่งเราหรือฝั่งเขาแต่ถามว่าเขายังอยากให้เรื่องของเราเป็นไปได้ไหมก็มองว่าเป็นไปได้ค่ะเพียงแต่ว่าตอนนี้เ
เขาไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของเขาได้ทั้งหมดหรอกค่ะนะคะเขาอยากจะปล่อยให้มันเป็นไปก่อนนะคะถ้ามันจะใช่นะคะเราจะเห็นเองถ้ามันจะใช่นะคะทั้งเขาและเราจะถอดหน้ากากเขาออกจากกันและเป็นตัวของตัวเองนะคะในความสัมพันธ์นี้เองนะคะI'm trying to take responsibility for my actions right now. Please know this. นะคะตอนนี้เขาพยายามที่จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เขาเคยกระทำอยู่นะคะขอให้เรารู้ไว้หรืออีกในหนึ่งค่ะเขาอาจจะมีความรับผิดชอบในการใช้ชีวิตบางอย่างที่เราจำเป็นต้องรู้ที่เขายังไม่สามารถเปิดใจกับเราได้ทั้งหมดนะคะเพราะมีด้านอื่นที่เขาจะต้องรับผิดชอบด้วยนะคะแต่ Autumn is my last chance. Please don't lose hope. เขายังไม่หมดหวังนะคะในเรื่องราวของเราและเขานะคะเพียงแต่ว่าเขาก็รู้แหละว่าโอกาสนะมันไม่ได้มีเยอะนะคะอาจจะต้องให้เวลาเขาสักหน่อยหนึ่งนะคะ last chance ของเขามันอาจจะหมดแค่ฤดูใบไม้ผลินะคะเขาเองก็รู้และเขาก็อยากจะทำให้มันดีนะคะเช่นกันไม่ยอมหมดหวังนะคะไม่ยอมและอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะเพียงแต่ต้องใช้เวลาไม่ใช่ autumn ไม่ใช่ใบไม้ผลิใบไม้ร่วงก็ราวๆตุลาพฤศจิกาเนาะนะคะเขาไม่หมดหวังค่ะเพียงแต่ว่าเขามีความรับผิดชอบอย่างฉะนั้นมันต้องให้เวลาเขาและ I wanna go back on the first day we met นะคะเขาอยากจะกลับไปวันแรกค่ะที่เราเคยเจอกันวันแรกมองว่าวันนั้นน่ะมันมีความพิเศษนะเราอาจจะรู้สึกดึงดูดเข้าหากันอย่างรุนแรงนะคะcompatibility หรือมันอาจจะมีความเข้ากันได้นะคะอย่างมากวันแรกนี่แบบอาจจะไม่เหมือนคนแปลกหน้าเลยเหมือนเคยเจอกันมาก่อนเหมือนมีความคุ้นชินกันอย่างรวดเร็วนะเขารู้สึกว่าเราและเขาอะค่ะนะมีความพิเศษตั้งแต่เจอกันวันแรกเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างนะคะที่เขาต้องจัดการนะคะเช่นกันSongs are speaking to me. เพลงกำลังพูดกับเขาพูดยังไงคือเขาฟังเพลงอะไรนะคะก็จะนึกถึงเราเราจะเคยฟังเพลงรวมกันร้องคาราโอเกะด้วยกันเคยส่งเพลงให้กันและทุกบทเพลงอ่ะนะคะมันทำให้เขาคิดถึงเรา Release เนาะจริงๆนะคะย้อนกลับไปใบแรกนิดนึงมันอาจจะมีเรื่องของเราบางอย่างที่มันอาจจะเคยเป็นประเด็นนะที่เขาอยากจะปลดปล่อยให้มันแบบเรื่องบางอย่างที่มันแบกไว้ให้เป็นอิสระนะคะโดยที่เราแบบไม่ต้องมีอะไรที่มันหนักอึ้งและแบกกันไว้เพื่อจะเป็นการเคลียร์ก็ได้หรืออีกในหนึ่งนะคะนะคะเพลงนะคะต่างๆเนี่ยที่มันสื่อสารเนี่ยนะคะเวลาที่เขานึกถึงเรามันทำให้เขาแบบมีความปลดปล่อยตัวเองและปล่อยให้ตัวเองคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยมีกันและกันมันมีความเป็นอิสระนะคะในใจถ้าหากเขาแบกรับอะไรไว้ใบเนี้ยมันทำให้คิดว่าจริงๆความรับผิดชอบบางอย่างของเขาก็คือสิ่งที่เขาอาจจะเคยทำท็อกซิกหรือปัญหาในความสัมพันธ์ด้วยนะเขารู้ว่าเขาจะต้องรับผิดชอบเพียงแต่ว่าตอนนี้ก่อนที่เขาจะกลับมารับผิดชอบเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองก่อนนะคะและคนที่ได้ใบนี้ไพ่อยากจะบอกอะไรกับเราคอฟฟินจบก่อนค่ะหยุดก่อนค่ะไม่ต้องทำอะไรค่ะนะคะเพราะบางทีเนี่ยวันที่ไม่ได้สื่อสารกันจากใจเนี่ยมันอาจจะสร้างปัญหากันมากเกินที่แบบว่ากว่าจะรู้อีกทีมันก็เยอะแล้วอะค่ะนะฉะนั้นตอนนี้เขาจำเป็นต้องไปรับผิดชอบตัวเองก่อนที่เขาจะมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาเคยทำกับเรานะคะ
มันมีการรอนะเพราะเขาบอกว่าถ้ามันจะใช่มันก็ใช่แต่เพียงแต่พี่มุกบอกว่าอยากจะบอกว่าไม่ต้องรอคอฟฟินจบไปก่อนค่ะนะคะสงบก่อนหยุดก่อนพักก่อนนะคะตุยไปก่อนเราอะนะคะเพราะบางทีมันอาจจะเจอแบกอะไรมาเยอะเนาะจนมันรู้สึกว่ามันอาจจะต้องจบเสียทีหยุดเสียทีนะคะคือก็ไม่ได้อยากจะบอกให้แบบ lose hope นะคะถึงแม้คำเขาบอกว่าจากฝั่งเขาบอกว่าอย่า lose hope แต่ให้เรารู้สึกว่าอะไรรู้ไหมให้มันมองว่ามันจบก่อนเถอะเนาะแล้วไป move ใช้ชีวิตค่ะถ้ามันเคยแบกอะไรกันมาเยอะจะรู้สึกว่าพักก่อนนะคะและอีกอันหนึ่งกองเนี้ยน่าจะคิดมากหรือเครียดนะเครียดจนกระทั่งกระทบสุขภาพตัวเองนะคะฉะนั้นเอาร่างตัวเองไว้ก่อนค่ะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนเนาะก่อนที่จะไปคิดเรื่องความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเอาร่างตัวเองไว้ก่อนเนาะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะชอบไม่ชอบใช่ไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปกดดันใดๆทั้งสิ้นนะคะนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะสวัสดีค่ะ